สวัสดีนะคะวันนี้เรามาดูฟีเจอร์ใหม่ในคันว่ากันค่ะตอนนี้นะคะคันว่าให้เราสามารถที่จะอัดหน้าจอหรือทำสกรีนเรคคอร์ดดิ้งได้แล้วนะคะก็จะเป็นการสะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับอาจารย์ที่จะอัดสอนนักศึกษานะคะเรามาดูกันค่ะว่าทำยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะก็เลือกสิ่งที่เราจะสร้างก่อนเนาะโดยปกติถ้าเราจะเรคคอร์ดหน้าจอเราก็น่าจะเลือกวิดีโอนะคะก็เลือกวิดีโอค่ะทีนี้นะคะเราอยากจะสกรีนเรคคอร์ดนะคะเราก็ไปเลือกที่อัปโหลดค่ะทีนี้เราจะเห็นปุ่มเนี่ยอัปโหลดมีเดียนะคะเราเลือกอันที่สองนี้นะคะ Record Yourself นะคะคันว่าก็จะพาเรามาหน้าตาแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เปิดกล้องด้วยนะคะทีนี้เราจะสังเกตว่ามันก็จะมีปุ่มให้เราอัดนะคะแล้วตรงสีเทาๆตรงนี้นะคะก็จะเหมือนgreen screen ค่ะตรงนี้ก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะอัดแค่ตัวเราพูดไปเรื่อยๆนะคะหรือเราจะมี screen share ด้วยค่ะทีนี้3ปุ่มข้างบนนี้นะคะเพื่อนก็ต้องดูด้วยนะคะไมโครโฟนนะคะเราเลือกถ้าเราอยากจะอัดเสียงเราด้วยไม่อัดหน้าจอเฉยๆเราก็ต้องเลือกไมโครโฟนให้ถูกต้องนะคะก็เลือกไมโครโฟนหรือจะไม่อัดเสียงนะคะแล้วก็มาเลือกคาเมรานะคะก็ต้องเลือกกล้องให้ถูกว่าเราใช้กล้องตัวไหนอยู่เนาะนะคะอันนี้ค่ะกลับมาตรงนี้นะคะเราจะอัดแต่ตัวเราหรือเราอยากจะมีสกรีนแชร์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเหมือนกรีนสกรีนค่ะแล้วเราเลือกอันนี้นะคะมันก็จะอนุญาตให้เรานะคะอัดหน้าจอนะคะตอนนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ของของตัวเองเนี่ยมีอยู่2จอนะคะก็จะอัดทั้งหน้าจอเลยหรือจะเลือกวินโดว์ต่างๆก็ได้ค่ะก็แล้วแต่ว่าเรามีวินโดว์อะไรเปิดขึ้นบ้างนอกจากนั้นนะคะยังสามารถที่จะเลือกอัดหน้าจอของ Chrome แท็บนะคะเลือกแท็บใดแท็บหนึ่งก็ได้นะคะค่ะก็อันนี้นะคะก็ลองมาเลือกทั้งหน้าจอเลยนะคะว่าเราสามารถที่จะอัดไว้สอนหนังสือได้ด้วยนะคะเราก็เลือกสกรีนหนึ่งนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกแชร์นะคะอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะว่ามันก็จะเป็นภาพสะท้อนกลับไปกลับมานะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็กดปุ่ม Record ตรงนี้นะคะก็จะนับนะคะทีนี้นะคะเราก็สามารถที่จะอัดพูดไปได้เรื่อยๆนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะสอนหนังสือนะคะเราก็สลับเปลี่ยนหน้าจอมาที่ PowerPoint สมมุตินะคะแล้วเราก็สอน PowerPoint เราไปนะคะนี่ค่ะมันก็จะเลื่อน PowerPoint ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราใช้ปากกานะคะมันก็ยังสามารถที่จะ record ปากกาให้เราด้วยนะคะค่ะเราก็สามารถที่จะเขียนได้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีปากกาไว้เขียนหน้าจอได้ก็น่าจะสะดวกนะคะที่จะสอนหนังสือนักศึกษาค่ะถ้าเราทำเสร็จแล้วนะคะเราก็กดดันออกไปค่ะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็กดSave and Exit นะคะมันก็จะกลับมาอัปโหลดวิดีโอให้เรานะคะอันนี้ค่ะก็คือวิดีโอที่สกรีนเรคคอร์ดมาเมื่อกี้นี้นะคะในระบบของคันว่าเนี่ยเขาก็จะอัปโหลดวิดีโอแยกกันระหว่างตัวเรานะคะที่มาจากกล้องนะคะกับตัวสกรีนของเรานะคะมันก็ทำให้มีความสะดวกนะคะเราสามารถปรับแต่งทั้งสองส่วนแยกจากกันได้ค่ะอันนี้นะคะก็ปรากฏขึ้นมาอยู่หนึ่งหน้าของตัววิดีโอของเรานะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถตกแต่งหน้านี้เหมือนตกแต่งสไลด์ได้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆลองเล่นตัวนี้ดูนะคะเพื่อนก็จะ
ได้ยินเสียงที่เราอัดมาปกตินะคะนี่ก็คือตัวที่เราอัดสกรีนหน้าจอมาเมื่อกี้นี้ค่ะก็จะบันทึกมาทั้งปากกาเราด้วยนะคะก็ค่อนข้างสะดวกมากมากเลยทีเดียวนะคะถ้าเราไม่อยากได้ตัวตั้งแต่ตรงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะทริมตัววิดีโอได้ปกติเหมือนที่เราเคยทำก่อนหน้านี้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเป็นไงบ้างคะไปลองทำกันดูนะคะเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็แชร์กันคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ